สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube นะครับวันนี้อยู่ที่บ้านไทยพวนนะครับที่บ้านผือบ้านถ่อนตำบลบ้านผือทานได้เลยครับไม่เป็นไรฮะอันนี้มีอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้อะไรครับต้มแซ่บต้มแซ่บนะฮะจะมีส้มตำนะฮะเดี๋ยวถามวงนี้ดีกว่าอันนี้แกอ๋อแค่มันไม่ค่อยรู้เลยใช่ไหมครับมีอย่างบ้างครับอาหารในมื้อนี้เนาะค่ะก็จะมีนึ่งปลาค่ะนึ่งปลาปลาใหญ่ครับนึ่งปลานี้มื้อนี้เป็นปลานิลค่ะปลานิลครับค่ะปลานิลนึ่งผักนะคะกินร่วมกับแจ่วค่ะแจ่วตัวนี้นะคะครับร่วมกับแจ่วแจ่วนี้เป็นแจ่วเขาเรียกว่าแจ่วปลาแดงนะคะปลาแดงหรือแจ่วปลาร้านะคะทุกอย่างจะผ่านกรรมวิธีทำให้สุกก่อนนะคะเป็นหอมเป็นกระเทียมเป็นปลาร้าเป็นมะเขือเทศนะคะก็จะมาโขลกรวมกันส่วนถ้วยใหญ่ที่เห็นนี้นะคะก็จะเป็นต้มแซ่บค่ะโดยปกติในพื้นที่ก็จะนิยมใช้เป็นไก่นะคะแต่มื้อนี้นำเสนอเป็นหมูนะคะแล้วอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้โยยค่ะโยยคืออะไรเป็นโยยนี่เป็นอาหารของพื้นที่ของอำเภอบ้านผือโดยรวมนี่ก็คือจะทำจากหมูนะคะคือทำเทียมใช่ค่ะเป็นหมูนะคะใส่อะไรครับในปรุงยังไงมีผงหลิวค่ะผงหลิวคืออะไรครับมีผงหลิวเนี่ยจะคล้ายๆผงพะโล้แต่ไม่ใช่พะโล้นะคะค่ะผงโยยผงหลิวนะคะครับแล้วก็จะมีกินร่วมกับน้ำจิ้มนะคะพันด้วยใบโหระพาแล้วก็มีขนมจีนค่ะข้าวปุ้นครับอ๋อครับส่วนน้ำจิ้มอยู่นี่ก็จะคล้ายๆน้ำพริกกะปิแต่ไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนตรงที่ว่าเอาในส่วนของตับไก่มาโขกใส่กันครับค่ะทำให้เกิดมีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นไหนนี่เนี่ยนี่คือน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มอยู่ค่ะขอหยิบดูให้หนึ่งนะฮะเขาใส่ตับไก่ด้วยใช่ใส่ตับไก่หรือตับหมูค่ะอ๋อมาบดให้ละเอียดใช่ไหมใส่ใส่อะไรครับแล้วพริกนี่มีอะไรก็จะมีน้ำที่ได้จากน้ำโยยมาครับแล้วก็จะมีใส่กะปิด้วยค่ะใส่กะปิครับนี่ครับนี่ครับแล้วนี่โยยใช้ปรุงจะเป็นน้ำที่ได้จากน้ำโยยค่ะอันนี้ใช้หมูแทนนะครับถ้าไม่ได้กินต้องกินโยยต้องกินโยยครับงั้นมาไม่ถึงอ๋อครับค่ะเป็นอาหารของอะไรครับเนี่ยเป็นอาหารพื้นเมืองของบ้านผือเลยด้านไหนเป็นอาหารไทยพวนไหมอาหารไทยพวนหลักๆก็จะเป็นนึ่งปลาหนึ่งปลาแล้วก็แจ่วแจ่วนะแต่อีกอย่างหนึ่งที่อยากนำเสนอก็คือเป็นซุปบักมี้แต่ไม่ได้นำเสนอซุปขนุนค่ะใช่ค่ะเป็นเอาขนุนอ่อนครับมานึ่งครับนึ่งจนสุกค่ะก็นำมาทำเป็นซุปมีปลาป่นก่อนแล้วก็มาใส่ครับผสมกันนะคะเรียกว่าซุปครับที่บ้านถ่อนนะครับค่ะบ้านถ่อนนะคะชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีค่ะเดี๋ยวก็ไปชิมกันครับขนมอะไรครับไข่หงเอิ้นยังครับนี่ขนมไข่เหี้ยไข่เหี้ยเนาะครับใครเรียกขนมหงไข่หงไข่หงนะครับอันนี้คือไข่เหี้ยที่ถูกจะเป็นไส้หวานถ้าไส้เค็มก็จะมีน้ำตาลเคลือบครับนี่ไส้หวานคือเพราะว่าเรียนแบบไข่เหี้ยนะครับเพราะว่าข้างในจะเป็นคล้ายๆไข่นะเป็นไส้ถั่วครับนี่ครับโยยนะครับของดีเมืองบ้านผือเดี๋ยวจะต้องมาห่อใส่ใบชะพลูแล้วก็ใส่น้ำจิ้มที่มีกับตับนะครับนี่ครับโยยครับเดี๋ยวชิมดูครับอร่อยแปลกเลยครับร้อนมากแปลกเลยนั่งรังสอตําเจ้าเลยเป็นรสชาติเฉพาะตัวครับมีมันมีกะปินะเหนียวรังจ๋าครับถ่ายรูปนายจิ้มอร่อยครับอร่อยก็ต้มหมูครับประมาณคล้ายๆต้มสักต้มแจ่วที่นี่ข้าวหลามดังๆนะฮะชื่ออะไรข้าวหลามชื่ออย่างข้าวหลามไทยพวนจ้ะข้าวหลามไทยพวนต่างกันยังไงครับเอา
ข้าวหลามข้าวหลามซื้อยังครับเนี่ยข้าวหลามเฮ็ดวานข้าวหลามเฮ็ดหอยคนคนเฮ็ดซื้อยังครับคนเฮ็ดซื้อแม่แป๋วจ้าแม่แป๋วครับข้าวหลามแม่แป๋วครับอันนั้นไก่ๆแล้วพี่เฮานี่แหละมันมีเกี่ยอยู่แบบนี้แบบนี้โต๊ะมันเป็นไม้ก็ไม้มันบอนน้อยเดือนหน้าเดือนไหนไปมันค่อยสิมีเกียงามนี่มันนี่ไม้มันบอนเพิ่นอยากได้ก็ได้ได้เห็นของเพิ่นปกติต้องใช้ไม้แบบไหนคะต้องเป็นใบแล้วจ้ะไม้แก่หน่อยค่ะไม้เป็นบ่าวเป็นอะไรขาวๆหน่อยครับอันนี้บักเผาจ้ะอ๋อบักเผาจ้ะเอาลุยปากเอาลุยปากไว้เข่ามันครับไหนเขาซิมชีบอกเลยเอาบอกเลยเอาบอกอ่านี่ครับใส่เผือกด้วยมีเผือกด้วยใครกินปากมันนี่เพื่อนบ้านอยู่กับพวกเราว่านี่ครับเผือกครับปากเขาล้างได้เป็นแน่นิ่มอร่อยลองกินดูบอกให้น่ากินไปบอกให้น่ากินเนี่ยแม่สุกี้ด้วยนิ่มครับหอมอะไรอะไรกลมกล่อมเนาะรสชาตินุ่มนวลบัวเราบัวเราดีละต้องหาคนไปกินได้แล้วในเพื่อกินในคนนึงแล้วนี่นะครับนี่ลองชิมเป็นไงมั่งไหนชิมหน่อยเป็นปากแต่มันนี่มันเป็นไงหวานมากจะเป็นหวานหวานเค็มๆเนาะใช้ไม้แก่ต้มมันไม่ได้หวานต้มแล้วไปย่างนี่ครับก็อยู่ที่วัดลุมพีวันนะฮะได้มีโอกาสมาทานพาอาหารพื้นเมืองบ้านผือนะครับตบท้ายด้วยข้าวหลามที่นี่ก็ขึ้นชื่อขนมไข่เฮียครับเราพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมนะตรงนี้นะมีเกียรแล้วแต่ก่อนไม่มีเกี้ยอ๋อเกี้ยนี่คือเยื่อใช่ไหมเยื่อเนี่ยมันจะอร่อยครับจะอร่อยค่ะไปเอาได้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ